เบนปุญญาพรเปิดใจปมร่านดอกนิ้วเจอใบสั่งหั่นฉาก18บวกวอนดูละครตั้งแต่ต้นจนจบเบนปุญญาพรเปิดใจปมร่านดอกนิ้วเจอใบสั่งกสทชหั่นฉาก18บวกวอนผู้ใหญ่ดูละครตั้งแต่ต้นจนจบเคลียร์ช็อตโดนทักจุกโผล่ลั่นเซฟอย่างดีดูเหมือนช่วงนี้จะมีงานเข้าดาราสาวหน้าคมเบนปุญญาพรภูมิพิพัฒน์แบบรัวๆหลังเพิ่งจะจอดดราม่าแม่ย่านางรถจากการที่เจ้าตัวโพสต์รูปเอาเท้าวางที่คอนโซลถัดมาไม่กี่วันก็ถูกคนเอาอือมาปาที่หน้าบ้านเหตุเพราะฝีมือการแสดงถึงน้ำถึงเนื้อจนแฟนคลับอินจัดล่าสุดเจ้าตัวโพสต์รูปฉากในละครก็เจอขาหื่นทักตุกโผล่มาทางไดเรกไอจีก่อนจะมีประเด็นร้อนที่กสทชสั่งให้ผู้ผลิตลดฉากรุนแรงและหั่นฉากสยิวในละครร้านดอกนิ้วที่ตนเองร่วมแสดงไปอีกงานนี้สาวเบ้นเลยถือโอกาสเปิดใจหลังมาถ่ายรูปฟิตติ้งละครดงดอกไม้ค่ายเชน2561ถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นรวดเดียวให้ฟังช่วงนี้ดูเซ็กซี่ขึ้นเซ็กซี่ขึ้นค่ะเหมาะกับละครเรื่องร้านดอกนิ้วในตอนนี้ค่ะทุกคนจริงๆมันด้วยเนื้องานด้วยแหละแล้วก็อยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ตัวเองด้วยคนดูก็คงไม่อยากกินอะไรที่ซ้ำๆเปลี่ยนมากินต้มยำบ้างแล้วก็พริกศักดิ์สิทธิ์เมตตีใจที่ผลตอบรับดีเพราะถ้าเกิดสมมุติแป๊กขึ้นมามันก็จะรู้สึกน้อยใจและเสียใจแต่อันนี้คือว้าวขึ้นมาทั้งละครด้วยทั้งความเซ็กซี่ของเราก็ไม่เคยแผ่วต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเซ็กซี่มากๆเนี่ยกลัวโดนคุกคามไหมจริงๆแล้วโดนมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่ไม่ได้เซ็กซี่ก็ตามเราก็รับมือได้เพราะมันเจอจนชินแล้วอย่างล่าสุดคือมีคนไดเรกมาว่าจุกโผล่อยากเห็นถึงข้างในเลยคือมันก็จะมีมาเรื่อยๆแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าใจเย็นใจเย็นค่ะทุกคนจุกโผล่อันนั้นจริงๆอยากจะบอกก่อนเลยว่าเราเซฟและมีเกาะอกเรียบร้อยแต่ด้วยภาพที่ออกไปหรือว่าบางทีมันอยู่ในน้ำมันก็เลยทำให้เหมือนมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแต่ก็งงอยู่ว่าทำไมช่วงนี้เราลงภาพอะไรมันก็เป็นปัญหาจริงๆก็เซฟทุกอย่างอยู่แล้วเซฟเยอะด้วยใส่จุกหนึ่งอันซิลิคอนอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นเกาะอกเพราะว่าฉากวานนั้นที่เล่นกับพี่ยุ้ยจีระนันมันต้องมีการตบตีกันด้วยเราก็กลัวหลุดอยู่แล้วแต่คือเราห้ามความคิดของแต่ละคนไม่ได้บางคนอาจจะมองภาพว่ามันดูสื่อไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แปลกๆแต่เราอยากจะบอกให้ฟังว่าไม่ได้มีอะไรเพราะมันเป็นเกาะอกอยู่แล้วมันเป็นมุมกล้องไม่ใช่จุกไม่ใช่อะไรเลยแล้วคนมันขยันซุ่มอันเนื้อก็พูดยากเราก็เลยต้องเรกว่าอย่าลามกนะคะทุกคนล่าสุดละครร้านดอกนิ้วก็แรงมากจนมีคำสั่งมาจากกสทชให้หั่นฉากคนโทรมาทำเรื่องนี้ว่าโดนหั่นหรือเปล่าจากที่คุยกับพี่ผู้จัดฉากหลังมันก็ไม่ได้มีเลิฟซีนจริงจังขนาดนั้นแล้วเรื่องทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นในความเป็นดราม่าแล้วก็ฉากที่เหมือนดูรุนแรงก็จะไม่มีแล้วแต่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันสะท้อนถึงสังคมและคนดูอยากให้ดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นจะได้รู้ว่าทำไมตัวละครมันถึงดำเนินไปแบบนี้ตอนแรกที่มีข่าวออกมาตกใจไหมคือเบนก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่มีการสั่งให้หั่นหรือให้ตัดบางฉากออกแต่ก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าจริงๆมันควรจะต้องดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่ามาดูเป็นช็อตพอมาดูเป็นช็อตแล้วมันก็อาจจะดูภาพรุนแรงได้ยอมรับว่าตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำงานมาก็ไม่เคยคักคือตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะโพสท่าหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเข้ามาตลอดเวลาล่าสุดเห็นไปแก้บนมา
ช่ค่ะเราเป็นคนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วซึ่งนับถือไอ้ไข่อยู่แล้วเลยไปขอยอดของธุรกิจของตัวเองแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการและตั้งใจไว้เรียกว่าปังอยู่ก็ได้ยอดตามที่ต้องการเรียกว่าประมาณหนึ่งเดียวภาษีเข้ามาหัวเราะเลยจัดแก้บนไปชุดใหญ่วิ่งหูดับตับไม่ครั้งนี้ขอได้แล้วเราก็ขอต่อเลยสิขอเพิ่มขึ้นอีกสักสิบเท่าพอสิบเท่าปุ๊บภาระหนี้สินหมดไปเบ้นปุญญาพรก็คงจะออกจากวงการไปแป๊บหนึ่งแต่ไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ธุรกิจก็รุ่งเรืองดีไม่คิดว่าจะรุ่งเรืองขนาดนี้ยอมรับว่าเป็นสายมูตัวจริงส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเก่งอย่างเดียวมันต้องเฮงด้วยค่ะณทิวย้อนความประทับใจถึงอาต้อยเศรษฐาโมเมนต์ที่ดังก้องอยู่ในใจบนเวทีนักล่าฝันณทิวย้อนความประทับใจถึงอาต้อยเศรษฐาโมเมนต์ที่ดังก้องอยู่ในใจบนเวทีนักล่าฝันยกเป็นต้นแบบศิลปินรุ่นใหม่ข่าวการสูญเสียศิลปินแห่งชาติและนักแสดงอาวุโสต้อยเศรษฐาศิรฉายายังคงนำมาซึ่งความเศร้าและอาลัยรักของดาราศิลปินทั่วทั้งวงการหนึ่งในนั้นคือนักร้องหนุ่มณัฐทิวไผ่งามหรือณัฐทิว AF 5ที่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสร่วมเวทีนักล่าฝันทำงานกับอาต้อยผู้เป็นที่รักทั้งนี้ณัฐทิวได้โพสต์ภาพในอดีตคู่กับอาต้อยพร้อมเขียนข้อความสุดประทับใจว่าผมเป็นแฟนคลับ AF ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งความฝันของผมคือการได้เป็นนักล่าฝันอะคาเดมี่แฟนเทเชียและแน่นอนว่าอาต้อยเป็นส่วนหนึ่งของความใฝ่ฝันของผมไปแล้วในตอนนั้นที่จะได้นั่งสัมภาษณ์กับอาทุกๆสัปดาห์บนเวที AFจนกระทั่งวันที่ผมได้ทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงขึ้นมาจนทุกวันนี้ที่ได้มองย้อนกลับไปทั้งรอยยิ้มของอาและเสียงประกาศน้องนัทวี13ของอาก็ยังคงดังก้องในความทรงจำของผมและแฟนคลับทุกคนเสมอมาผมรู้สึกเป็นเกียรติที่โมเมนต์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมได้รับเกียรติการสัมภาษณ์และประกาศรางวัลจากอาครับจากวันนั้นจนถึงวันที่ผมได้รับเกียรติเป็นพิธีกรยืนคู่กับอาและได้รับโอกาสทำงานในวงการบันเทิงต่างๆมากมายนี้ขอบคุณอาที่เป็นตัวอย่างสำหรับศิลปินรุ่นต่อมาครับกราบลาอาต้อยผู้เป็นที่รักของพวกเรานักล่าฝัน AF ทุกซีซั่นและแฟนคลับทุกคนครับด้วยรักและอาลัยครับอาขอบคุณภาพไอจีนัดขีดล่างทิวThank you.